สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับปัญญานี้คนเดิมค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนลงสีตาง่ายเอ้ยลงสีผมนะคะเอาแบบง่ายๆเลยนี่ก็เป็นรูปที่เคยลงสีไปแล้วนะคือวาดเล่นเฉยเนี่ยแต่เราจะไม่เอาวิธีนี้ละเดี๋ยวเปลี่ยนวิธีเลยนะเลือกสีผมแหมในเยอะเยอะเหลือเกินเอาไงดีโอเคลงสีพื้นก่อนเลยขอใช้อันนี้เลยกันผมสีอะไรก็ว่าไปเปิดไฟสีดิรูปที่เคยวาดไว้คือแบบเป็นโทนสีเหลืองนี่แหละนี่พีเลเยอร์โอเคก็ลงสีไปเลยก็ได้สีพื้นละก็บอกเลเยอร์มันก็คลิปปิ้งกุ๊กแต่วิธีเราคือใช้ไลน์เวิร์กเวิร์กไม่เยอะไลน์เวิร์กแล้วก็คลิปปิ้งกุ๊กใช้สีที่เข้มกว่าลากเส้นเลยตั้งแต่กลางหัวกำหนดให้มันกลางๆก็ได้นะแม้ก็ถ้ามีแสกตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปกลางเลยลากเส้นไปเป็นเงาประมาณไหนวะนั่นแหละใส่ใส่ไว้อาจจะเสียเวลานิดนึงเราก็ต้องอดทนไว้นะนี่ไม่นี่อาจจะสปีดคลิปก็ได้สุดๆหยุดไม่อยู่12 องศาไม่เงยโอเคต่อไปปรับให้มันแหลมอยากปรับเส้นไหนให้แหลมก็ปรับไปเลยหรือที่ไม่ปรับก็ได้โอเคก็บวกเลเยอร์ข้างใต้เลเยอร์ไลท์เวิร์กอะตรงเนี้ยนะบวกเข้าไปใช้สีที่เข้มกว่าแอบบัดเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนที่ใช้สีที่เข้มกว่าใช้สีเดิมอะนำไปเสริมเงามันเน้นตรงนี้ให้เนียนๆโอเคนี่นะดูตรงนี้มันเป็นไลเวอร์ไม่มีเบอร์ใช่ปะบวกเลเยอร์ธรรมดาทับเข้าไปบนข้างบนนะแล้วก็กดตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไลเวอร์ธรรมดาก็ปัดเลยปัดยังไงก็ได้นะประมาณนี้เดี๋ยวขอตรงนี้นิดนึงโอเคเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงอันนั้นเนาะ
ไปก็บวกเลเยอร์บนเลเยอร์ที่เราวาดไอเส้นนี่นะให้สีที่เข้มกว่าเลยค่อยปาดไปแอบัดเป็นอะไรที่ดีงามมากตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบใช้แต่พอหลังๆมาเฮ้ยเริ่มรู้วิธีใช้จะใช้หลายสีหน่อยก็ได้นะหมายถึงหลายโทนสีอะก็บอกเลเยอร์ทับเข้าไปก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ปรับบวกวันนี้จะขึ้นมาคลิปปิ้งกุ๊กปรับเป็นโอเวอร์เลย์ใช้สีอ่อนๆหน่อยปาดลงไปเลยเอาขนาดไหนก็ได้อ่ะลบส่วนเกินปรับให้อ่อนลงแล้วก็เบลอเลยก็จะเลื่อมไปจุดก็บวกเลเยอร์อีกคีปปิ้งกุ๊บลิมูโนซิตี้อะไรสักอย่างมันที่สีเดิมเนี่ยนะปาดลงไปลบเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันเป็นเส้นบางๆเลยโอ้ยเมาส์หลุดบ่อยอะโอเคต้องไปซื้อใหม่ในบางไปตรงกลางบางไปพยายามอย่าให้บางไปแล้วก็หนาไปนะโอเคประมาณนี้ก็ปรับให้อ่อนลงเบอร์ข้างล่างนิดนึงประมาณนี้ก็จะเป็นเส้นถ้าใครไม่พอใจก็คอนโทรลทีเลยอย่างเราเป็นคนเรื่องมากนี่โอเคก็บอกให้เยอะครับอีกเป็นโอเวอร์เลย์หรือริมูโนไม่ได้ใจให้ริมูโนไปก่อนแล้วกันตกแต่งเต็มที่เลยลองโอเวอร์เลย์โอเคอยู่นะคือลืมบอกไปตรงอันเนี้ยตรงไอ้เส้นเนี้ยบวกเลเยอร์บวกไลน์เวิร์คขึ้นมานะแล้วก็ลากเส้นเลยให้เป็นแสงเงาหรือจะใช้เพนธรรมดาก็ได้อย่าลืมปรับเป็นริมูโนจะได้สว่างหน่อยส่วนล่างจีบีอ่ะปกติจะล่างแค่หัวนะแล้วนอกนั้นก็จะวาดเลยไม่ค่อยล่างอะไรเยอะขี้เกียจรูปบางรูปก็เลยเบี้ยวไปเบี้ยวมาเป็นคนใส่ตาเอียงด้วยไม่ใช่อะไรแต่ไม่ใส่แว่นนะรำคาญเกะมากไปตัวไปวัดสายตาแล้วหมอถามใส่ปกตินี่ใส่แว่นไหมก็บอกไม่ได้ใส่แล้วหมอก็ถามอีกว่าจะใส่แว่นไหมก็บอกไม่เอาค่ะไม่เป็นไรแน่นั่นแหละทุกวันนี้ดูโปรเจคเตอร์ที่โรงเรียนเหมือนมันภาพมันสะท้อนออกมาเป็นสองอันโอเคประมาณนี้ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วที่ปีธรรมดานี่มาฝึกลงสีตาก็เปลี่ยนวิธีลงสีอีกแล้วเพิ่มเติมนิดนึงโอเคประมาณนี้เสร็จละก็บ๊ายบายนะใครที่ยังไม่ได้กดซับฝากกดซับเลยนะแล้วใครที่มีเพื่อนก็อย่าลืมชวนเพื่อนมากดไลค์แอนด์แชร์คลิปหรืออะไรต่างๆนานาด้วยนะยังไงก็ฝากด้วยนะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ